วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศบาลตำบลเขาชีจันด้วยความยินดียิ่งและขอเชิญทุกท่านมาทำความรู้จักกับเทศบาลเขาชีจันของเรากันครับเทศบาลตำบลเขาชีจันได้เปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชีจันและยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชีจันเป็นเทศบาลตำบลเขาชีจันตั้งแต่วันที่30กันยายน2554ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7กันยายน2554โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่99/9หมู่ที่6ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลเขาชีจันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสัตหีบโดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดกับเมืองพัทยาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงทิศใต้ติดกับเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วทิศตะวันออกติดกับเทศบาลตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงทิศตะวันตกติดกับเทศบาลตำบลนาจอมเทียนโดยมีระยะทางอยู่ห่างจากอำเภอสัตหีบ20กิโลเมตรอยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรี80กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร170กิโลเมตรเทศบาลตำบลเขาชีจันมีพื้นที่ประมาณ 26.7 ตารางกิโลเมตรมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลาดเอียงสลับกับเนินเขาประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปเทศบาลตำบลเขาชีจันมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 8,844 คนแยกเป็นชายจำนวน 4,220 คนและหญิงจำนวน 4,624 คนโดยมีจำนวนบ้านเรือน 6,321 หลังคาเรือนโดยมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ชุมชนได้แก่ 1. ชุมชนเอื้ออาทร 1 2. ชุมชนเอื้ออาทร 2 3. ชุมชนเอื้ออาทร 34. ชุมชนน้องจับเต่า 5. ชุมชนโรงสีและ 6. ชุมชนเขาชีจันด้วยสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยทำให้เทศบาลตำบลเขาชีจันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น 1. สวนนงนุชพัทยา2. อเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียน 3. พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจัน 4. ไร่องุ่นสิงห์เล็ก 5. วันเดอร์ฟาร์ม 6. เกรต้าฟาร์ม 7. สวิสชีฟฟาร์ม 8. ปางช้างเขาชีจัน9. สวนป่าสิริเจริญวัดและ 10. สวนน้ำรามยนะเทศบาลตำบลเขาชีจันมีหน่วยงานสำคัญทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนดังนี้หน่วยงานด้านการศึกษาประกอบด้วย 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2. โรงเรียนวัดหนองจับเต่า 3. โรงเรียนผู้รู้ยสส80และ4ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้องจับเต่าหน่วยงานด้านศาสนาประกอบด้วย 1. วัดน้องจับเต่า 2. วัดเขาบำเพ็ญบุญ 3. วัดทรัพนาบุญญารามนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้แก่จุดตรวจตู้ยามตำรวจหนองจับเต่าสำหรับเส้นทางการคมนาคมในตำบลเขาชีจันเส
ึ่งมีถนนสายหลัก3เส้นทางได้แก่ 1. ถนนสายหนองจับเต่าถึงถนนยุทธศาสตร์331ชบ1003 2. ถนนทางหลวงชนบทหมายเลขชบ5010และ 3. ถนนทางหลวงชนบทหมายเลขชบ3002นอกจากนี้เทศบาลตำบลเขาชีจันยังมีอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญอีก2แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยตู้และอ่างเก็บน้ำวัดยานเทศบาลตำบลเขาชีจันมีการจัดเก็บรายได้และบริหารรายรับรายจ่ายในปี2559โดยมีรายได้ที่รับจริงจำนวน 73,941,497 บาท2สตางค์และมีค่าใช้จ่ายจ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน 73,320,819 บาท67สตางค์โดยมีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานต่างๆดังนี้ผู้บริหารท้องถิ่นทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตำบลเขาชีจันตามกฎหมายประกอบด้วยนายกเทศมนตรี1คนและนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี2คนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี1คนและเลขานุการนายกเทศมนตรี1คนสภาเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาชีจันเขตละ6คนรวม12คนโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีจากวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเขาชีจันก่อให้เกิดเป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่โดยประสานความร่วมมือกันระหว่างกองงานต่างๆในเทศบาลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมี5กองงานหลักทำหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานแรกสำนักปลัดเทศบาลด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะและค่านิยมที่ดีมุ่งไปสู่จุดหมายและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์รักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการพัฒนาการให้บริการประชาชนที่รวดเร็วและทันสมัยกองคลังมุ่งเน้นพัฒนารายได้มีความทันสมัยในการให้บริการบริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และสร้างความประทับใจให้กับประชาชนกองช่างด้วยความรู้รักสามัคคีมีความขยันขันแข็งมีความอดทนโดยยึดประชาชนเป็นหลักเน้นการให้บริการด้านสาธารณูปโภคเช่นการดูแลรักษาถนนการให้บริการงานด้านไฟฟ้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบในงานด้านสาธารณสุขโดยมีนโยบายในการประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยความเอื้ออาทรต่อประชากรและประชาชนที่เข้ามารับบริการกองการศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาในท้องถิ่นรวมฟื้นฟูรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและยังมีความสามารถในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆเพื่อให้บริการกับชุมชนอีกด้วยและนั่นคือการดำเนินงานในด้านต่างๆของเทศบาลตำบลเขาชีจันซึ่งเป็นไปอย่างมีระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจนดังวิสัยทัศน์ที่ว่าเขาชีจันเมืองหน้าอยู่สีเขียวมรดกการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขแม้บางช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีทั้งปัญหาและเรื่องราวที่ยากลำบากต่อภาระหน้าที่แต่ฝ่ายบริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลเขาชีจันทุกคนไม่เคยย่อท้อและเหน็ดเหนื่อยได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอุทิศตนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังความสามารถและนำความเจริญในการบริการและพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไปพวกเราจะสร้างสุขและความเจริญให้กับท้องถิ่นเขาชีจันไปพร้อมกัน
2